สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีดาวย้ายหลายดวงด้วยกันจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมดาวพระพุธสถิตอยู่ที่ภพกัมมะเป็นช่วงที่คุณเองก็จะตั้งใจทำงานโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่สำหรับใครที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณจะใส่ใจในเรื่องของการเรียนมากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอในช่วงตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมดาวพระพุธก็จะโคจรเดินหน้ายกเข้าสู่ภพลาภะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่เจ้าชะตามีความสุขกับการหาเงินการทำงานแล้วได้เงินดีมีโชคลาภแบบฟุกๆอาจจะมีลาภลอยอยู่เสมอๆค่ะและโชคลาภก็มักจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณอีกด้วยอีกทั้งคู่ครองก็มาส่งเสริมดวงการเงินของคุณเป็นอย่างดีมีเพื่อนและคนรอบข้างที่ดีก็เป็นช่วงที่คุณนั้นมีความสุขกับชีวิตตัวเองค่ะแต่ก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะว่าคุณมีดาวพระราหูมาสถิตอยู่ร่วมกับดาวพระพุธพุธอันธพาลวิวาทกับราหูในเรื่องของการเงินการใช้คำพูดในการสื่อสารก็ควรที่จะพูดให้อยู่ในความพอดีค่ะควรที่จะใช้คำพูดดีๆอย่าเพิ่งใจร้อนให้คิดก่อนพูดและก็ควรพูดในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงและสอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลในอนาคตได้เช่นกันและที่เรือนลัคนาของตัวคุณก็มีดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ในช่วงวันที่4พฤษภาคมดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนภพวินาศและยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะก็จะโคจรยกเข้าสู่เรือนลัคนาของตัวคุณจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีบุตรบริวารมีลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเหลือเข้ามามีส่วนร่วมหรือมามีบทบาทในชีวิตของคุณอีกทั้งก็ยังเล็งมาที่ภพปัตตนิอาจจะมามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการทำงานของคุณโดยเฉพาะลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าเป็นเพศตรงข้ามหรือถ้าหากว่าคนที่อายุน้อยกว่าเป็นเพศเดียวกันกับคุณก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับแฟนหรือคู่ครองคนรักของคุณด้วยและด้วยความที่ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศก็จะส่งผลให้ตัวคุณเองในช่วงต้นเดือนจะรู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะคุณมีเกณฑ์การที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆร่วมกับคู่ครองคนรักและจะก่อให้เกิดผลดีมีสิ่งดีๆตามมาและดาวพระศุกร์ก็ยังคงสถิตอยู่ยาวไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมค่ะดวงการงานชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสได้สถิตอยู่ที่ภพลาภะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีมากอีกทั้งดาวพฤหัสเองก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยคุณจะมีความสุขกับการทำงานมากอีกทั้งผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจ้านายหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าชะตาก็จะให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีในช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมเป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตในเรื่องของการงานการงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นและที่ภพลาภะของคุณยังมีดาวพระอาทิตย์มาสถิตอยู่ร่วมด้วยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะการเข้าสังคมพบเจอผู้คนก็จะยิ่งนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณเพราะดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุด
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นส่องสว่างมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีและเขาก็ยังเป็นดาวคู่มิตรกันอีกทั้งดาวพฤหัสก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยการทำงานที่เข้าสังคมทำงานแบบมีหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามก็จะยิ่งส่งผลดีมากๆคุณจะดูดีมีสง่าราศีคนที่พบเห็นก็อยากจะเข้ามาหาหรือมาทำความรู้จักเป็นช่วงที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นช่วงที่คุณเองก็เหมาะกับการที่จะขยายกิจการงานของคุณให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆคุณมีความคิดสร้างสรรค์ดีในเรื่องของการทำงานผลงานออกมาดีค่ะการทำงานร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่าก็จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาเช่นกันจะเข้ามาช่วยส่งเสริมมาช่วยให้คุณนั้นมีความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมใครที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์การได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นพอมาในช่วงวันที่6พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะโคจรเดินหน้ายกเข้าสู่ภพลาภะในช่วงนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังเพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันควรระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอย่าเพิ่งพูดด้วยอารมณ์ควรที่จะคิดก่อนติตรองดูให้ดีๆก่อนที่จะพูดมีเกณฑ์การอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของคำพูดอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารเป็นเหตุก่อให้เกิดการทะเลาะกันได้และ8กับ1ซึ่งเป็นดาวคู่ทรยศหักหลังกันควรระมัดระวังบางคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาในเรื่องของการหวังผลประโยชน์จากคุณได้ด้วยเช่นกันดวงการเงินคุณมีดาวพลังคานเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมดาวพลังคานสถิตอยู่ที่เรือนลัคนาของตัวคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีโชคลาภความสุขความสำเร็จในด้านการเงินดีมากการทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักจะนำมาซึ่งโชคลาภทางการเงินดาวโชคลาภมาทับตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภแบบฟลุกๆมีลาภลอยช่วงนี้ก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภดูได้มีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลแต่จะได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตาด้วยค่ะในช่วงวันที่10พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนดาวพลังคานก็ได้โคจรย้ายออกจากเรือนลัคนาของตัวคุณยกเข้าสู่ภพกระดุมพระในราศีกรกฎซึ่งดาวพลังคานได้ตำแหน่งนิดเป็นช่วงที่การเงินดีคุณจะมีรายรับเข้ามาเยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวโชคลาภได้เล็งไปยังเรือนมรณะอาจจะเป็นรายจ่ายที่มีเข้ามาเพิ่มเติมเช่นการแก้ไขปรับปรุงหรือซ่อมแซมมีการปรับปรุงต่อเติมบ้านเป็นต้นค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตานีนอกจากที่คุณจะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะแล้วคุณก็ยังมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตานีอีกด้วยค่ะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสได้สถิตอยู่ที่ภพลาภะและดาวพฤหัสก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยดวงความรักสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์การได้พบเจอคนที่ถูกใจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณและตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาสื่อสารกันก็เป็นที่พออกพอใจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วคนที่คบกันมาก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นการมั่นหมายหรือแต่งงานกันในเดือนนี้ได้เช่นกันดวงความรักสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณจะดูแลคู่ครองคนรักของคุณและคนรักก็จะช่วยส่งเสริมคุณเพราะว่าตัวคุณเองนั้น
ในเรื่องของดวงการงานก็ดีอยู่แล้วและคู่ครองคนรักจะเข้ามาช่วยสนับสนุนจากสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มีความดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักและก่อให้เกิดโชคลาภได้ออกงานเข้าสังคมด้วยกันดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัสชะมาสถิตร่วมเรือนและยังได้ตำแหน่งอุดเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นส่องสว่างคุณและคู่ครองคนรักจะมีชื่อเสียงมีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมเป็นที่รู้จักนิยมชมชอบก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ฮอตมากๆเลยในตอนนี้ค่ะแต่ดวงดีแบบนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังอาจจะมีคนอิจฉาคอยคิดทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้เช่นกันเพราะว่าที่ภพราพะคุณมีดาวพระราหูสถิตอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์8กับ1ก็เป็นคู่ทรยศหักหลังกันค่ะควรระมัดระวังในเรื่องของคำพูดตนเองด้วยเพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันอาจจะมีปัญหาเพราะคำพูดของตนเองมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเพราะคำพูดของตนเองได้ค่ะ